เบสนอนร้องไห้สมรักชอบก่อเรื่องให้ใช้หนี้ขอทุกครั้งโอนให้ตลอดโดยเฉพาะลูกสาวคนโตเบสดักวินีคำสิงเพราะเธอคือสุดยอดลูกขยันทำงานหาเงินดูแลใช้หนี้ให้ครอบครัวตอนที่ครอบครัวล้มละลายขณะที่โลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิปเบสที่เคยไปออกรายการชาใจแชร์ริ่ง EP 3เมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วซึ่งบางช่วงของรายการนั้นน้ำชาพิธีกรถามว่าจากเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ร้องไห้เยอะที่สุดในชีวิตซึ่งเบสคำสิงได้ตอบว่าจริงๆต้องเป็นเหตุการณ์ยายเสียแต่กลับไม่ได้ร้องไห้ขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนเราเข้าใจว่ามีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติเราต้องอยู่ให้ได้แต่จะเป็นเรื่องพ่อมากกว่าชอบไปก่อเรื่องแล้วเราต้องใช้หนี้ให้เขาแล้วมันไม่จบสักทีฟีลเหมือนกับว่าเอาเงินไปซื้อกระเป๋ายังดีกว่าหนูก็คิดแบบเด็กๆเหมือนกันนะนอนร้องไห้ทะเลาะไหมไม่ค่ะหนูไม่เคยด่าพ่อไม่เคยว่าก็คือทุกครั้งที่ขอก็คือโอนให้ตลอดแต่ก็จะมีแอบร้องไห้บ้างบ่นกับพ่อไหมหรือพ่อไม่เคยเห็นเราร้องไห้คือเขาต่อยมวยเขาเหนื่อยและอีกอย่างเขาคงไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องเหมือนโดนโกงจากการไว้ใจคนผิดเหมือนถ้าเราไปพูดเหมือนตอกย้ำเขาหรือเปล่าก็เลยไม่พูด